สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบอ m ม g บ l ลเล่พุ่งนี้แล้วนะครับสาวไทยของเราจะพบกับฟิลิปปินในรอบก่อนรองชนะเลิศและคลิปนี้เราจะมาพูดถึงโอกาสของสาวไทยในการเข้าชิง ซึ่งถ้าหากเราสามารถเอาชนะฟิลิปปินได้ก็คาดว่าเราจะต้องไปเจอกับสาวจีนครับในรอบรองชนะเลิศซึ่งถ้าเราเอาชนะจีนให้ได้เราจะได้เข้าชิงและถ้าได้เข้าชิงนะครับก็คงไม่พ้นการชิงกับสาวญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นชุดนี้เป็นชุดบีที่เก่งไม่แพ้ชุดหลักเลยนะครับมีความเหนียวตบได้บุกดี รับเน้นนะครับระบบทีมว่องไวมากซึ่งหากสาวไทยของเราได้เข้ามาอย่างแรกนะครับเลยคือเรื่องของเกมรับหากสาวๆของเราสามารถรับบอลแรกได้ดีรับได้เข้าจุดนะครับการบุกก็จะทําได้ง่ายแล้วก็ง่ายครับที่เราจะได้แต้มแล้วฟอร์มของสาวไทยตอนนี้กําลังมาเลยนะครับเชื่อว่าทําได้ดีกว่าวันแรกๆแน่นอน ต่อมาเลยนะครับก็คือเกมบุกเราต้องบุกให้เด็ดขาดซึ่งรอบก่อนเรายังไม่ค่อยเด็ดขาดมากนะครับแต่ตอนนี้อย่างตัวหลักทั้งบิมบีมก็ทุบหนักมากนะครับหรือตัวสำรองก็ทยอยกันทําได้ดีดังนั้นหากสาวไทยเราได้แก้มือกับญี่ปุ่นก็คงเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยครับรอติดตามนะครับว่าสาวไทยของเราจะได้เข้าชิงหรือไม่แต่มีโอกาสสูงมากๆครับ